สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะไม่ได้พบกันหลายวันก็พี่ก้อยก็ยุ่งตามเคยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูสุขภาพนะคะโดยใช้ฟักทองบัตเตอร์นะคะซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดีแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะถ้าใครยังไม่รู้จักนะคะลองไปหาซื้อดูนะคะที่ร้านจริงใจนะคะหรือ Family Farm นะคะหรือว่าร้านจริงใจมีขายตามเซ็นทรัลต่างๆนะคะตรงหน้าท็อปนะคะแล้วก็บล็อกโคลี่ค่ะเมนูนี้นะคะพี่ก้อยเคยไปทานของอีเกียแล้วก็ชอบมากๆเลยค่ะแต่ว่าเขาเมนูจริงๆเนี่ยเขาใช้มันฝรั่งนะคะแต่ก้อยไม่มีวันนี้พี่ก้อยเลยใช้ฟักทองบัตเตอร์นัทแทนค่ะโอเคเราไปทำกันเลยนี้นะคะเราก็จะมาหั่นฟักทองนะคะคือพี่ต้มน้ำรอไว้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาฟักทองกับบรอกโคลี่นะคะไปต้มนะคะให้มันสุกนะคะอันนี้เราจะเอาแต่เนื้อหั่นเสร็จแล้วนะคะเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะพี่ก็ใส่ไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาหั่นบรอกโคลี่ต่อเลยค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มนะคะน้ำเดือดแล้วพี่ก็ต้มฟักทองก่อนเลยแล้วเดี๋ยวค่อยใส่บล็อกโคลี่นะคะต้มไปก่อนเพราะว่าฟักทองสุกยากก็ต้มฟักทองบัตเตอร์นัทก่อนโคลี่ที่หั่นเป็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ต้มทั้งหัวแบบนี้เลยนะคะเขาเรียกอะไรที่เราหั่นเป็นหัวใหญ่ๆเนี่ยค่ะอันนี้คือพี่ล้างแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปต้มหลังจากที่ฟักทองสุกนะคะฟักทองของเราก็สุกแล้วนะคะเราก็ต้มไปสักประมาณ5นาทีค่ะก็เอาขึ้นได้เลยเดี๋ยวเรามาต้มบรอกโคลี่ต่อค่ะก็ต้มบรอกโคลี่ต่อเลยค่ะวิ่งไปแล้วขออภัยพอเดือดสุกแล้วเราก็ตักขึ้นเลยค่ะแล้วก็พักไว้ให้เย็นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปใครจะถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นนะคะเครื่องสับนะก็ใช้มือใช้มีดสับไปเรื่อยๆก็ได้ค่ะสวยน่ากินเชฟเดี๋ยวเราไปบดกันค่ะนี่นะคะพอมันเย็นแล้วนะคะพี่ก้อยก็จะใส่บรอกโคลี่ค่ะบอกเลยใส่ฟักทองนะคะลงไปบดนะคะพอหยาบนะคะไม่ต้องละเอียดนะคะเราบดเสร็จแล้วนะคะพอหยาบหยาบนะคะไม่ต้องละเอียดมากนะคะเราก็จะใส่เกลือค่ะพี่ก็จะใส่เกลือนิดนึงไปนะคะบางสูตรนะคะเขาจะใช้หอมใหญ่ด้วยนะคะแต่ว่าน้องควีนเขาไม่กินหอมใหญ่พี่ก็เลยไม่ใส่สูตรนี้แล้วก็นี่ค่ะเขาจะใช้มอสซาเรลล่าชีสหรือว่าพวกชีสต่างๆนะคะแต่พี่จะใช้คอตเทจชีสคอตเทจชีสเป็นชีสที่สุขภาพมากๆเลยค่ะก็ใส่ไปนะคะประมาณ2ช้อนแค่นี้นะคะแล้วพี่ก็จะใส่นี่ค่ะซาวครีมคือถ้าจริงๆแล้วว่าใช้เป็นโยเกิร์ตรสเปรี้ยวก็ได้นะคะแต่เผอิญมันไม่มีพี่ก็ใช้ซาวได้พี่ก็ใช้ซาวครีมแทนนะคะก็ใส่ไปช้อนนึงค่ะช้อนครึ่งก็ได้ก็เราจะไม่ใส่ชีสนะคะอันนี้เป็นสูตรคลีนพี่ดัดแปลงมาจากบรอกโคลี่เค้กของอีเกียค่ะก็มาปรับสูตรให้เป็นสุขภาพนะคะใครจะทำแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่จะแบ่งทำแบบว่าที่ไม่ใส่ทูน่ากับใส่ทูน่านะคะอันนี้เพราะว่าจะทำแบบว่าที่ทานเป็นอาหารเช้าก็จะแบ่งมาก่อนนะคะอันนี้จะแบ่งใส่ผสมกับทูน่าใช่สิอันนี้ถ้วยใหญ่อันนี้ควรจะใส่ทูน่าแล้วอันนี้ก็จะเป็นบรอกโคลี่กับฟักทองอย่างเดียวอันนี้ใส่ทูน่านะคะโอเคเดี๋ยวเรามาค่ะครับนะคะพี่ก็จะใส่ทูน่าอันนี้เป็นทูน่าในน้ำแร่นะคะ
ใช้หนึ่งกระป๋องเลยค่ะก้อยกินโปรตีนเยอะใช้กระดาษฟอยล์นะคะกระดาษฟอยล์รองแล้วเราก็เดี๋ยวล่ะปั้นเป็นก้อนสวยๆนะคะหรือถ้าใครมีเขาเรียกอะไรนะที่ใส่เขาเรียกอะไรที่เวลาใส่ไข่ดาวอะค่ะทอดไข่ดาวแล้วเป็นกลมๆอะนี่ก้อยไม่มีก็แบบนี้เลยแม่หนึ่งอันถ้าสามก้อนนี้ไม่มีส่วนผสมของทูน่าหมดแล้วพี่ก็จะใส่ทูน่าผสมไปด้วยแล้วเดี๋ยวที่เหลือเราไปทอดในกระทะค่ะเพราะว่าเตาอบพี่ก้อยค่อนข้างเล็กนะคะก็เลยต้องแบ่งทำแล้วก็จะได้ทำให้คนที่ไม่มีเตาอบดูด้วยนะว่าจะเขาเรียกอะไรทอดกับกระทะก็ได้ค่ะเอาแล้วอบที่ไฟ180นะคะนี่เราให้ความร้อนมันอยู่ในนี้ประมาณ20นาทีค่ะใส่น้ำมันมะกอกก่อนเลยค่ะได้4ก้อนว่าเดี๋ยวมันจะเบียดกันเกินไปแล้วก็ค่ะข้างบนจะได้สุกด้วยไม่แรงไปติดกระทะไปหน่อยถ้าจากเตาอบของเราร้อนๆเสร็จแล้วสีสวยงามน่ากินมากเลยนี่ว้าวอุ้ยร้อนถ้าเสร็จแล้วแบบอบของเราโอ้น่าทานมากๆเลยแล้วเดี๋ยวตอนเราทานนะคะเราก็ใส่ซาวครีมค่ะหรือใครจะใส่คอตเทจชีสก็ได้นะคะอันนี้เป็นแบบที่ไม่ได้ผสมทูน่านะคะแล้วค่ะอันนี้เป็นแบบที่ผสมทูน่านะคะอันนี้เป็นแบบอบนะคะที่ว่าไม่ได้ผสมทูน่ามีแต่บัตเตอร์นัทฟักทองบัตเตอร์นัทแล้วก็บรอกโคลีนะคะโอเคเวลาเราทานนะคะเราก็ราดค่ะจะเป็นราดซาวครีมก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาราดกันเลยถ้ามีผักชีก็ตกแต่งด้วยผักชีนิดนึงนะคะให้สวยงามโอ้น่าทานมากเลยอาหารเช้าสุขภาพหรือจะทานมื้อเย็นก็ได้นะคะน่าทานมากเลยโอเคพี่ก้อยขอทานก่อนนะแล้วก็อันนี้นะคะเดี๋ยวพี่ก้อยก็จะเข้าตู้เย็นไว้ทานพรุ่งนี้เช้านี่ค่ะอันนี้ทำไว้อันนี้เดี๋ยวทานเลยพอเย็นแล้วพี่ก้อยก็แรปไว้ทานพรุ่งนี้ค่ะก็เข้าตู้เย็นไว้เลยค่ะโอเคเขาทำง่ายมากๆเลยลองไปทำกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ